สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับในวันนี้นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าเมื่อวานสิเนาะแต่วันอัดเนี่ยคือวันนี้นะครับนะในคลิปวันนี้นะครับนะแวนการ์ดซีโร่ของเรานะครับมีการเปลี่ยนซีซั่นอีกแล้วนะครับผมนะแล้วก็เราจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับจริงๆเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนแปลงบางจุดแล้วนะครับนะยังไงเราก็ลองมาดูกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันที่อัดคลิปเนี่ยแคนอีเวนต์มันน่าจะมาแล้วแหละวันที่ปล่อยคลิปเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยปล่อยคลิปเป็นแคนอีเวนต์ให้นะครับในซีซั่นนี้ไม่มีการ์ดใหม่ออกนะครับอันนี้พูดไว้ตอนต้นคลิปเลยนะครับผมนะก็จะไม่มีการรีวิวการ์ดในซีซั่นนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแรงกิ้งก่อนแล้วกันนะครับมันจะเห็นได้ชัดที่สุดนะครับแรงกิ้งในรอบนี้นะครับรีวอร์ดนะครับหรือว่าของรางวัลนะครับถ้าถึงเลเจนด์3จะได้สลิปคอรัลนะครับนะแล้วก็ถึงเลเจนด์5ก็จะได้เป็นสลิปของอิทานอลปาซิฟิก้านะครับแล้วก็ตัวหลักน่าจะตัวนี้เลยนะครับนะนั่นคือตัวคอรัลนะครับนะน่าจะเป็นคอรัลร่างคอสเป็นคอรัลร่างสุดท้ายนะครับเป็นชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับขออนุญาตแคปไว้ทำปกก่อนนะครับก็อยากได้ตัวนี้นะครับนะถ้าเลเจนด์10ได้ใบ20 30แล้วก็โดดไป50เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอรัลนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดใหม่อย่างที่บอกครับไม่มีนะครับแล้วก็จะมีแคนไฟท์ครับไอแคนอีเวนต์ครับขออภัยแคนอีเวนต์นะครับแคนอีเวนต์จะมีแคนอีเวนต์ของทาจิคาเซขึ้นมานะจริงๆในวันที่ลงคลิปเนี่ยแคนอีเวนต์มันน่าจะมาแหละเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกไปเป็นในส่วนของมันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับแล้วทีเนี้ยมันมีอันนี้อีกอันนึงนะครับที่สังเกตเห็นนะครับผมนะก็จะมันจะบอกว่ามีการเพิ่มดรอปเรทนะครับของเป็นแบบเดลี่ทาร์เก็ตแคนนะครับอย่างวันเนี้ยวันจันทร์นะครับจะเป็นรอยัลเมอร์บิลด้าดิเมนชันอย่างวันนี้วันพุธนะครับนะวันพุธก็จะเป็นคาเนโลนาลูเกรเนวันคือเลือหัดนะครับก็จะเป็นชาโดว์เพลมูนดาร์กวันศุกร์ก็จะเป็นโนวาโกรนะครับวันอาทิตย์นะครับผมนะทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นในส่วนของทุกแคนนะครับแสดงว่าเกมจะเพิ่มตรงนี้เข้ามาให้เรามีการกระจายของและบวกดับเลดแบบว่าใครอยากฟาร์มมันไหนเนี่ยก็สามารถวางตารางฟาร์มได้นะยังคานออราเคิลนะควอแองเฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถวางตารางฟาร์มดีๆได้เลยนะครับนะจากตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูในส่วนของตรงนี้ได้เลยในส่วนของไอ้คาแรคเตอร์ไฟท์เนี่ยจะเห็นส่วนตรงนี้ได้ชัดเลยเนี่ยมันจะมีเขียนว่าอัพนะครับนะวันนี้ก็จะเป็น3แคนนี้อ่ะอย่างเงี้ยกดเข้ามาปุ๊บแล้วมันไม่ได้บวกแค่แบบระดับฮาร์ดหรือเวรี่ฮาร์ดนะมันบวกทุกระดับนะครับผมมันบวกตั้งแต่เวรี่อีซี่ยันเวรี่ฮาร์ดเลยนะครับแล้วก็แคร์ที่ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่ปรับมาแล้วค่อนข้างดีเหมือนกันสำหรับคนที่อย่างแอตโตจริงๆบอกเลยว่า Angle Feather อย่างเงี้ยยังไม่ได้เล่นนะครับนะหรือRoyal Paladin Royal เล่นไปแล้วอ่ะอย่างหน้าแรกแกเล่นหมดแล้วแหละ Oracle อย่างเงี้ยOracle อย่างงี้พูดตรงๆว่า Oracle เนี่ยแทบไม่ได้จับเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้มันแบบได้เล่นได้จับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเดี๋ยววันไงก็รอวันพรุ่งนี้ตอนแรกเข้าใจว่าแคนอีเวนต์จะมาพร้อมกันแล้วอาจจะทำคลิปเดียวกันไปเลยแต่ว่ามันมาไม่พร้อมกันนะครับนะชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ครับผมจะมีคลิปแวนการ์ดซีโร่อย่างเงี้ยดูแน่นอนวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ